เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาจริงเหรอเกรดใช่ใช่เลยแชมป์ตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วครับวันนี้แกจะทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมจะสืบครับสืบเรื่องเพชรที่ไปจุดระเบิดเมื่อคืนนี้นะครับฮะล่ะเออถ้างั้นเดี๋ยวลุงมาอยู่นะเดี๋ยวเฝ้าบ้านด้วยผมจะเฝ้าได้บ้านได้ไงครับเพราะว่าวันนี้ผมมีธุระล่ะถ้างั้นก็ลุงไปกันนะลุงไปไหนครับได้ข่าวว่าจะมีร้านค้าเปิดในกลางเมืองเนี่ยเดี๋ยวลุงไปหาอะไรซื้อก่อนนะครับครับแล้วพี่คุยอะไรกับลุงสถิตอ่ะคุยกันว่าทำไมโอมต้องโบสถ์ด้วยต้องอะไรนะฮะต้องเผาต้องระเบิดอ๋อเออพี่หึผมมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังเล่ามาคือเมื่อวานน่ะที่เราจัดงานแต่งงานน่ะคือผมสงสัยอย่างนึงนะทำไมพี่ต้องแอบๆซ่อนๆด้วยอ่ะพี่กลัวมังกรอืมเหรอกลัวมังกรเออผมจะเล่าเลยให้ฟังนะพี่ไอ้ที่พี่แอบอ่ะตรงต้นนั้นน่ะมันมีกระต่ายตายนะพี่พี่ก็นึกว่าอะไรกระต่ายเองโหใช่ๆพี่กระต่ายตายอ้าวพี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวกระต่ายไม่กลัวหรอกอ๋อเหรอถ้ามีลิงตายอ่ะพี่ลิงตายก็ไม่กลัวอ๋อพี่กลัวอะไรบ้างเนี่ยชีวิตนี้กลัวมังกรเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมังกรแบบบินผ่านหน้าผ่านบ้านเลยนะพี่ไม่เชื่อหรอกเอาจริงๆกลัวเหรอเฉยๆพี่จริงเหรอจริงพี่ไม่กลัวเออไปพี่เดี๋ยวไปสืบกับผมกันวันนี้ปะพี่กินอะไรหรือยังเนี่ยผมจะได้พาไปเฮ้ยนั่นไงพี่มังกรมังกรพี่เอาว่าไงเจ้าดำสวัสดีครับคุณแชมป์เอ้ยเดี๋ยวนะคือสงสัยอย่างนึงอ่ะทำไมเสียงแกเหมือนฮ่าเจ้าดำนะครับฮ่าแกทำอะไรบนนั้นน่ะเอาผมบินเล่นครับเดี๋ยวช่วยไปส่งลุงที่หน้าตลาดกลางหมู่บ้านได้ไหมได้กลางเมืองขึ้นผมมาเลยชาวแอปขึ้นไอ้โอเคขึ้นละไปก่อนนะแชมป์โอเคไปกันฝันดีครับครับผมฝันดีป่าววะไปครับบ๊ายบายฮะพี่เกตอะไรผมใช้คำว่าฝันดีผิดเวลาป่าววะผิดเวลาไงผมจะบอกว่าไม่ใช่เหรอผมว่าจะบ๊ายบายครับใช่ไหมใช่ครับไปแล้วใช่ไหมเขาไปแล้วโอเคไปแล้วโอเคใช่พี่กลัวมังกรจริงดิจริงจะว่าไปนี่เสียงมังกรเหมือนเลดเลยนะเนี่ยใช่ไหมอ้าวพี่รู้จักเลดด้วยเหรอไม่รู้จักอ่ะเอาแล้วพี่พูดใช่ไหมทำไมล่ะเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นโง่นี่มันรูปปั้นลุงสนิทแสดงว่าลุงสนิทจ้างคุณสกายมาสร้างแน่เลยอ่ะโหอลังการมากโคตรสวยสวยมากเลยเนาะสวยอะไรล่ะสวยใช่ครับตึงๆโป้งไงเฮ้ยสวยจริงๆนะเนี่ยเหมือนแบบถือเซนดิสเสรีภาพเซนดิสเสรีภาพแล้วเขาถืออะไรอีกมือนึงวะน่ะอีกมือนึงกาแฟช่วยกาแฟไปพี่เอาให้พี่ไปไหนล่ะพี่เอาสวัสดีหญิงสวัสดีค่ะไปพี่ไม่มีแล้วน้ำมังกรอ่ะไม่มีพี่จะกลัวทำไมแค่มังกรตะขาบว่าไปอย่างใช่ไหมมันน้อยตะขาบไม่เห็นน่ากลัวเลยก๊อกครับสวัสดีครับลุงบอยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบมสวัสดีค่ะครับวันนี้ผมจะมาสืบเรื่องคดีของน้องคุณแบมหน่อยครับเจ้าเพชรน่ะครับทำไมอ่ะก็เขาเอ้าหมดบอยไม่ได้เล่าให้ฟังเหรอครับยังไม่ได้เล่าให้แบมฟังเลยอ๋อคือว่าอ๋อโอเคก็คือเพชรเนี่ยเขาทำใจดีๆนะครับ
เขาก่อการร้ายครับเขาจุดระเบิดร่วมมือกับโอมครับฮะจริงปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอบสวนตอนนี้เลยครับถ้างั้นผมขออนุญาตสอบสวนนะครับให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยโอ้ครับพี่เกตเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นะฮะได้ได้เพชรว่าไรครับเมื่อวานที่เห็นแกเลียงระเบิดนี่คือยังไงหรอช่วยอธิบายหน่อยสิเก็บมาแกเก็บมาเหรอแกเก็บมาจากที่ไหนอะหน้าโบสถ์เลยหน้าโบสถ์แล้วทำไมแกต้องเอามาเลี้ยงด้วยอ่ะผมเอามาเป็นหลักฐานเฉยเอามาเป็นหลักฐานแต่ที่เห็นนั่นคือมันจะต้องเอามาให้คนอื่นไม่ใช่เหรอหรือไม่ก็เอามาให้ในเจ้าหน้าที่หรือเอามาให้พี่แกจะไปเลี้ยงในโบสถ์เพื่อผมไม่รู้ผมเห็นปุ๊บก็ทำอะไรไม่ถูกกลัวมันระเบิดก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ก่อนอ่ะแล้วคิดว่ามันจะไม่ระเบิดเหรอใช่เพราะแถวนั้นไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วแน่ใจแน่ใจครับขนาดไหนมากเลยครับอ่ะคำถามที่สองนะแกชอบเว็บปะก็เสียตัวแล้วครับอ๋อคำถามที่สามนะคำถามสุดท้ายแล้วแกชอบไหมที่หมวดบอยกับพี่สาวของแกแต่งงานกันเอาจริงผมก็ไม่ชอบหมวดบอยเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าผมชอบพี่เฟียวมากกว่าฮะผมอยากฆ่าพี่บอยเนี่ยเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะเปล่าผมไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมถึงแกพูดอย่างนี้เนี่ยแต่เฟียวมันทำผิดแล้วแกไปชอบเขาทำไมอ่ะเขาเหมาะกับพี่แบมมากกว่ามากกว่าพี่บอยโอเคหมวดบอยสิจะไปเรียกพี่ทำไมล่ะก็ไม่เห็นมีอะไรมีพิรุธอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะเดี๋ยวก็หมวดบอยอะไรหญิงหนูเห็นเหตุการณ์ค่ะพี่แชมป์หนูเห็นเขาจุดระเบิดฮะเอ้าเปล่าใช่แล้วมีหลักฐานด้วยฮะมีหลักฐานด้วยเหรอนี่มันไฟแช็คเฮ้ยของผมใช่ของแกปะไม่ใช่ของผมแน่ใจครับผมโอเคได้คุณแบมครับคะเอาไปตรวจสอบให้หน่อยครับว่านี่ลายมือใครบ้างครับได้ค่ะใช่ลายมือโอมหรือเปล่าหรือไม่เป็นลายมือของแกเจ้าเพชรเจ้าเพชรไม่ใช่แน่นอนแน่ใจเหรอแน่ใจได้เอาแล้วเอายิงไปไหนวะเนี่ยเอาพี่เกตยิงไปไหนอะไปตรวจสอบมั้งฮะไปกับแบมเนี่ยนะช่างเถอะหมดบอยครับครับผมผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่งานแต่งงานไม่ราบรื่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกแชมป์แต่ผมก็ขอให้หมดบอยอยู่กับแบมเป็นนานๆนะครับมีลูกเต็มเมืองมีหลานเต็มเมืองนะครับนั่นสินะไม่อยากเชื่อเลยนะว่าน้องสาวของแบมจะมาทำรายงานแต่งอันนี้ผมก็ผมน้องชายครับใช่เอ้ยใช่ใช่ใช่น้องชายถ้าไม่เป็นแกก็ดีไปนี่ค่ะไหนขอดูลายนิ้วมือหน่อยนี่ค่ะหมดแล้วเอกสารล่ะครับเอกสารล่ะแป๊บนึงนะคะถ้าไม่ใช่แกก็ดีสิเพชรเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ได้ใช่มันเป็นเรื่องเข้าแกคงไม่ทำรายงานไอ้แบบทำรายงานแบบพี่สาวตัวเองใช่ไหมล่ะใช่โอเคเดี๋ยวลายนิ้วมือนี่คือโกหกไม่ได้แล้วนะครับพี่เคสนั่งดีๆสิครับหุบขาหน่อยเป็นลายนิ้วมือของโอมแล้วก็ลายนิ้วมือของเพชรฮะฮะจริงๆผมขอดูหน่อยครับโอเคอ่ะครับครับนะไหนโอ้เดี๋ยวมันทำไมมีลายมือหญิงด้วยเหรอครับคนที่สามยังได้อ่านดูอ่ะเป็นใครเหรออ๋อเดี๋ยวเขาถือมาให้เราใช่ไหมครับใช่อ๋ออาจจะเป็นแบบมือซ้อนฮะมือซ้อนเฮ้ยได้หลักฐานคามือเลยนะแกไม่รอดแล้วเพชรผมไม่ชอบพี่บอยอ่ะอ้าวแบมคะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะมีอะไรจะคุยกับน้องชายตัวเองไหมเพชรผิดหวังในตัวเพชรมากเลยทำไมทำแบบนี้อ่ะก็ผมไม่ชอบพี่เขยผมอ่ะโอ้ไม่น่าเลยโธ่เพชรทำไมอ่ะเพชรลุงไม่ดีตรงไหนลุงฆ่าคนนะฆ่าใครลุงไม่ได้ฆ่าเปียวอ่ะเปียวมันไม่ดีอ่ะก็เขาทำความผิดก็ต้องมันผิดอ่ะแล้วทำไมแกต้องเข้าข้างคนชั่วด้วยอ่ะแต่เขาก็เป็นพี่ผมป่ะพี่ก็รู้เป็นพี่แล้วพี่ไม่ใช่พี่แกเหรอเป็นพี่ก็พี่ก็พี่ก็พี่ของผมอ่ะครับอ้าวแล้วถามหน่อยเปียวมันมีเมียแล้วนะแต่เขาก็เหมาะสมกับพี่แบมมากกว่านะแต่มันมีเมียชื่อปาแล้วนะมันเจ้าชู้นะไอ้เนี่ยโดนเฟี้ยวหลอกอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่โดนเป่าหูป่ะเนี่ยเปล่าเฟี้ยวพี่เฟี้ยวเขาช่วยผมทุกอย่างเลยช่วยอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะหาของมาให้ผมทำของขายปกติก็ช่วยตัวเองไม่ใช่เหรอก็ทำบ่อยอยู่นะครับก็ตีเหล็กก็ตีคนเดียวทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วนะผมขอถามหน่อยครับคดีนี้นี่ถึงขั้นไหนฮะคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันเหมือนกันนะครับพยายามที่จะสังหารบุคคลหมู่มากก็โทษถึงกับประหารชีวิตเลยนะฮะอะไรนะครับใช่และขอไม่และเพชรก็ไม่ยอมรับสารภาพตั้งแต่แรกก็ไม่มีการลดโทษใดๆทั้งนั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวอย่างนี้แบมจะเอ้ยยังไงเนี่ยแบมผมต้องทำตามหน้าที่นะแบมแต่เกรงว่ามันโหดไปนะคุณจะว่ายังไงใช่ใช่ผมก็ว่าโหดไปนะไม่น่าทำแบบนี้เลยเพชรขอโอกาสอีกสักครั้งจะฆ่าเลยเหรอครับบดบอยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือเปล่าดำเนินการตามกฎหมายถ้าผมไม่ทำแบบนี้เบื้องสูงเขาจะว่าผมได้นะคุณแชมป์อ๋อจะบอกว่าถ้าเกิดไม่ฆ่าคนอื่นก็จะทำผิดได้ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นขอถามเป็นคำถามสุดท้ายนะทำไมถึงต้องแกต้องร่วมมือกับโอมด้วยอ่ะผมไม่อยากให้เขาแต่งงานกันอ่ะแล้วโอมเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะโดนเข้าสิงหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละฮะโดนเข้าสิงเฟี้ยวเหรอนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเป็นคนชวนผมเขาไม่ได้เข้าสิงเขาสติไม่ดีไม่มีอะไรเข้าสิงเขาหรอกนั่นแหละนิสัยตัวจริงของเขาแบมค่ะถ้าเกิดต้องสังหารน้องของแบมก็ต้องขอโทษด้วยนะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยแล้วประหารวันไหนครับประหารตัดสินคดีเสร็จแล้วก็ประหารเลยแชมป์ครับถ้าเกิดว่าวันนี้ประหารไม่ได้ก็ประหารพรุ่งนี้เลยนะครับจะจัดการให้รวดเร็วที่สุดไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยใช่ครับเสียใจด้วยนะครับกับหมู่บ้านของเรามีแต่คนที่จะต้องจากไปนะครับเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอ้าวแล้วแกจะทิ้งมีดมาทำไมวะเนี่ยเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกของผมแล้วกันนะแกทำใจซะนะผมหมดบอยครับแล้วเมืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยเมืองก็ให้คุณโอมจัดการก็แล้วกันถ้าขาดเหลืออะไรก็มาเอาที่ผมนะมาเอาตังค์ที่ผมได้เดี๋ยวครับคุณโอมตายแล้วครับคุณสกายคุณสกายคุณเล่นมุกอะไรเนี่ยอ๋อคุณสกายเหรอครับแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปถามคุณสกายให้นะครับได้ครับนี่น้องเขยของคุณจะตายอยู่แล้วคุณมาเล่นมุกอะไรเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันนะคุณแบมเจอกันค่ะครับไปพี่สาวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่เกดพี่สาวคิดว่าคดีนี้มันโหดร้ายเกินไปไหมอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกว่าพอพี่กลับมาจากเกาหลีแล้วทำไมมีแต่คนตายอาจจะเป็นสิ่งอัปมงคลก็ได้นะพี่อ่ะอ้าวพี่ไปแล้วพี่กลับแล้วกลับเกาหลีแล้วใจเย็นพี่เกาหลีก่อนเฮ้ยพี่ผมมีอะไรจะบอกพี่อยู่ต่างประเทศนี่พี่รู้ข่าวหรือยังเนี่ยว่าท่านสวรรคตแล้วก็ขออวยพรให้ท่านไปสู่สวรรคาลัยนะครับพี่สาวไหว้สิไหว้อยู่เป็นรูปที่มีทุกบ้านเลยนะแล้วอยู่ที่ต่างประเทศนี่พี่ได้เอารูปท่านไปไหมเอาไปอยู่ติดกระเป๋าตังค์ด้วยเยี่ยมเรามีพ่อหลวงที่ดีมากเลยนะพี่ใช่ถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงผมขอเป็นทาสข้าลองบัตรท่านต่อไปนะครับใช่พี่ด้วยไหมพี่ด้วยครับโอเคไปพี่อย่าร้องไห้พี่อย่าเพิ่งร้องสิป่ะท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะพี่โอเคเดี๋ยวผมไปหาคุณสกายก่อนนะป่ะเราจะทำไปไหนวะอ๋อสงสัยไปส่งสถิตเดี๋ยวพี่อย่ากลัวสิขึ้นมาลงมาไปพี่สนใจล่าท้าผีไหมว่างๆไม่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะโอ้โหคุณแชมป์เฮ้ยเอาว่าไงเรียกผมเหรอครับเฮ้ยแกได้ยินด้วยเหรอแล้วลุงสนิทอยู่ไหนวะเนี่ยลุงสนิทอยู่ตลาดครับเหรอลงมานี่หน่อยลงมานี่หน่อยถามอะไรหน่อยดิครับผมแต่ทำไมแกไม่กลับเป็นม้าแล้ววะโอ้ผมไม่ชอบเป็นสิ่งที่เล็กๆแล้วครับแล้วกินถ่านหรือยังเนี่ยกินแล้วครับผมอ๋อนั่นแหละรูปปั้นลุงสนิทนี่สร้างตอนไหนทำไมเราไม่เห็นเลยอ่ะโอ้นานแล้วครับพอดีลุงสนิทจ้างคุณสกายทำครับโอ้เฮ้ยอย่ามาใกล้ดิมันปากไอ้บ้าแกไปกินอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวเฝ้าบ้านได้ด้วยนะเฝ้าตรงหลังคาเลยได้เอาว่าแต่คุณเกรฟไปไหนครับเนี่ยนั่นสิเฮ้ยนั่นสิเฮ้ยอย่ามาใกล้พี่สาวฉันกลัวน่ะขอโทษครับผมเจอกันนะเจ้าดำ
ครับผมบายพี่พี่เกดครับรักนั้นจุบๆโอ้โหพี่เกดกลัวเหรอกลัวเฮ้ยตัวว่าไปมันเสียงเหมือนเลสจริงๆนั่นน่ะใช่ไหมอ่ะใช่อะไรพี่ก็เอ้าจะใช่สองรอบเขาคือเพื่อนผมครับเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเท่าไหร่อ๋อโอเคเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรอะพี่ไม่รู้ไปกินได้ไหมบ้าเหรอเอาเหรอนั่นมันกระถางต้นไม้พี่ใจเย็นหิวแล้วไงหิวเฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงแมวด้วยเออใช่ไปดูแมวกับผมเปล่าเราเล่นเราเล่นพี่ใจเย็นใจเย็นอันนี้อะไรวะเนี่ยเออนมรัชชานนท์เฮ้ยมีโปสเตอร์การขายนมรัชชานนท์ด้วยพี่ไหนเออนมอะไรแล้วมันมีนมมีนี่ไงเขาชี้ไปทางนู้นชี้ไปทางซ้ายตลาดน่าจะเป็นตลาดแน่เลยเฮ้ยขอซื้อหน่อยสิอ้าวแชมป์แชมป์แชมป์อะไรครับตลาดเราดีขึ้นมากเลยนะอ๋อครับหลังจากที่ฉันให้ปล่อยให้คนเช่านะเดี๋ยวลุงไปซื้อนมก่อนนะนมอะไรวะอ้าวคุณสกายครับอยู่ป่ะครับอยู่ครับเดี๋ยวสกายครับขอตังค์หน่อยสิไม่มีตังค์สักบาทเลยเนี่ยจะไปซื้อนมรัชชานนท์เนี่ยโอ้ยผมก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยรัชชานนท์นี่มันคุ้นๆเหมือนผมเคยกินเลยเฮ้ยเศร้าจังเลยเออไปเซ็นเขาก่อนก็ได้มาโถ่เอ้ยไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุณถือหัวโอมทำไมเนี่ยเฮ้ยจะถือทำไมเนี่ยคุณสกายผมจะเก็บมันไว้ฮะเป็นที่ละเลือกคุณสกายทำไมนะพูดตามแกไงแล้วลุงไหนบอกว่าจะไปเซ็นเขาไงเฮ้ยก็เดี๋ยวตามมานะแชมป์ผมไปตามไปแน่ฮะถือหัวทำไมครับเนี่ยผมจะเก็บไว้ฮะผมให้ทุกคนดูฮะว่าหัวคนไม่ดีมันเป็นยังไงโอ้โหโคตรซาดิสคอมเมดี้นี่คุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยตายครับผมใครที่ทำร้ายบทผมเสียใจหมดฮะผมลาผมแขนเฮ้ยนี่พี่แก๊สเขาน่าจะเป็นบ้าอย่างที่พี่พูดนั่นแหละไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมแค่ยังไม่รู้ว่าจะเอาหัวเขาไปไว้ไหนดีฮะตั้งแต่เขาตกปลาในน้ำพุแล้วอ่ะใช่บ้าไปแล้วใจเย็นนะถ้างั้นเดี๋ยวไรครับผมไม่มีอะไรอ๋อคือคุณบอยเขาบอกว่าให้มาถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหมู่บ้านนี้เลยครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมคิดฟรีครับผมเพราะว่ามันเป็นลูกของผมฮะอะไรคือลูกของคุณครับอ๋อเมืองเนี้ยครับผมโอ้ผู้ชายอบอุ่นใช่ไปพี่เกตแล้วคุณไม่ได้ไปจีบหญิงเลยครับได้ข่าวว่าอยู่จีกันอยู่อ๋อก็ไม่ได้ไปจีบนะฮะช่วงนี้ยุ่งกับการซ่อมแซมเมืองแล้วก็สร้างอะไรพวกเนี้ยเออแล้วคุณสร้างไอ้อนุสาวรีย์ลุงสันติตอนไหนผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็ลุงสันติเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาบังคับผมฮะให้บังคับเลยเหรอฮะครับผมบังคับเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณสกายฮ่าสกายขอตังค์หน่อยปะเถอะเอ้ยโอ้โหลุงเขาไม่ให้เซ็นนะโอเคลุงไปพี่เกตเฮ้ยแล้วเธอขอหน่อยเธอพี่เกตเฮ้ยพี่เอาเพชรมาจากไหนอ่ะก็พี่ว่าจะให้ลุงไงเอ้าเกรดเฮ้ยมีเพชรด้วยล่ะลุงเอาเปล่าเอาสิปะเถอะปฏิเสธทำไมล่ะเร็วๆอ่ะเฮ้ยจะไปซื้อนมรัชชานนท์เดี๋ยวนมรัชชานนท์อะไรวะลุงคุณครับบักหัวม่วงคุณพูดไม่ได้ใช่ไหมเออถ้างั้นผมถามหน่อยไอ้ร้านค้าพวกนี้เนี่ยมันมายังไงฮะเขาเป็นค้าอะไรอ่ะอะไรวะพี่น้องของผมครับเขามาขายของอ๋อโอเคครับก็อย่าบอกนะคุณเป็นพี่ชายใช่ไหมดีนะครับเป็นการกระจายรายได้ให้กับหมู่บ้านของพวกเราด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยทำไมคุณไม่พูดนะเป็นใบ้อีกแล้วเหรอครอบครัวนี้เป็นใบ้กันหมดเลยเว้ยเฮ้ยนั่นน่ะสิสวัสดีครับสนใจทานอะไรไหมครับมีอะไรขายบ้างครับมีอะไรขายบ้างแล้วอย่างนี้เขาจะขายได้ไหมอ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจเป็นใบ้ทั้งคณะเลยนะเนี่ยแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะแล้วคุณเกิดที่ไหนอ่ะคุณเป็นใครอ่ะนี่ไงเขาส่งกระดาษมาแล้วไหนกระดาษครับผมอัดถุงจานเค้กหมูเนื้อถ้างั้นผมขอเอาเป็นส้มตำได้ไหมฮะอะไรวะพี่สนใจพายไหมครับอร่อยผมทำเองทำให้ฟรีเลยอ๋อเอาครับคิดตังค์ไหมฮะเนี่ยคิดตังค์เปล่าโอ้ยขายของลำบากนะเนี่ยแบบนี้แชมป์ใช่
แล้วนี่ใครเนี่ยฟรีครับเอ้าฟรีอ๋อฟรีเหรอครับงั้นไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมมาจ่ายทีหลังครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาอีกแล้ว นี่ส่งเป็นโทรเลขเลยคุณคือหลานลุงสนิทหรือเปล่าครับแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครครับสวยจังอ๋อเป็นพี่สาวเฮ้ยไม่ฟังเป็นพี่สาวของผมครับน่ารักใช่ไหมล่ะถ้างั้นผมขอพายหน่อยฮะเดี๋ยวผมมาจ่ายเงินนะฮะผมไม่เอาฟรีเพราะว่ารายได้มันต้องกระจายให้หมู่บ้านของพวกเรานี่พี่สาวว้าวแถมเนื้อด้วยพี่อย่าถือเนื้อสิเดี๋ยวตำรวจจับโอเคพี่ขอโทษเนื้อละขอเนื้อหน่อยสิว่าจะไปยำเนื้อมันคนละเนื้อนะเกรดเฮ้ยแชมป์มีเนื้อไหมเนื้ออะไรลุงเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวลุงกินนมตาและชานนหมดแล้วไหนลุงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะบ้วนลุงกินถังไปด้วยเนี่ยลุงกินถังไปด้วยเหรอใช่ไงมันอร่อยขนาดนั้นเลยนะบอกก่อนถ้างั้นลุงขอตัวกลับบ้านก่อนนะแชมป์อ๋อครับครับลุงเงินทอนอ่ะไม่ให้เว้ยเก็บงกเอ้าไม่ให้แต่บอกให้อะไรวะแต่การกระทำไม่ใช่เฮ้ยพี่นั่นน่ะสิลุงเป็นคนแปลกๆอ่ะเนี่ยบอกไม่ให้แต่ตัวก็โยนให้เฉยเลยก็ดีละคุณครับครับผมคุณชื่ออะไรฮะพี่สตาร์ครับคุณสตาร์ครับคุณขายอะไรฮะเนี่ยขายขายเนื้อวัวกับขายวะอ๋อแล้วคุณชื่ออะไรฮะสตาร์ไงครับไม่เอาชื่อจริงฮะอ๋อชื่อจริงจำไม่ได้ครับอ้าวจำชื่อจริงตัวเองไม่ได้พี่ครอบครัวนี้เขาแปลกๆเนาะใช่แล้วไม่มีอะไรครับถ้างั้นก็ขอให้ขายดีๆนะฮะขอบคุณครับครับเอ้าคุณเพชรคุณเพชรขายอะไรเนี่ยนมรัชชานุเห็นแล้วครับคุณขายไอ้แตงโมใช่ไหมใช่ครับผมถ้วยไม่ใช่แล้วครับนี่นมรัชชานมครับฮะนมรัชชานมผมเอ้ยผมจำได้แล้วผมกินไตสมัยเด็กอร่อยมากเลยใช่ครับใช่ที่มันชอบบูดๆใช่ไหมฮะใช่ครับเจ็ดผ่านโอ้โหบูดเลยครับใช่เป็นนมที่ไม่คือมันเป็นสดไงใช่ไหมไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยบูดง่ายฮะใช่ครับผมเคยกินผมอ่านฉลากแล้วสนใจสิครับมาโทรพี่เกตเลี้ยงผมเลยได้เลี้ยงเลยผมชอบ5บาทครับผม5บาท1บาทเอาเข้าตัวเองเฉยเลยจ่ายแล้วค่ะ5บาทได้กี่กล่องครับ5กล่องครับผมกล่องหรือถังเอาให้แน่ถังครับถังถังหรือกล่องครับเดี๋ยวแล้วทำไมเป็นรูปแตงโมคะแล้วแต่คนเลยครับเป็นรูปแตงโมมันเป็นโลโก้ของร้านไงอ๋อใช่เอ้าพี่ไม่รู้จักนมรัชชานนท์เหรอพี่แล้วเป็นไอ้คนที่เป็นพรีเซนเตอร์นะพี่ผมโคตรชอบอ่ะใครเขาจะค่อยๆจิบแล้วค่อยๆเลียหัวนมเอ้ยไม่ใช่นมวัวใช่แล้วค่อยๆจิบแล้วก็เลียนมพี่ช้าๆเอาให้เสียวไปเลยพี่ใช่ใช่ใช่เลียนมรัชชานนท์พี่ลองเลียสิไงอะไรพี่อร่อยดีแชมป์จริงเหรอกูแชมป์ครับครับผมบอกไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอนินทาร้านเอ้ยนินทาแฟรนไชส์นี้หน่อยนะได้เลยครับโอ้คนขายแม่งขายแพงครับผมให้ผมซื้อมาถังละ2บาทให้ขาย1บาทโอ้คือกำไรไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็อะไรการที่โฆษณาเขาบอก7วันบูดใช่ไหมแต่ที่จริง1วันก็บูดแล้วครับใส่ตัวเย็นไม่ได้เลยใช่เหรอ1วันก็บูดแล้วอีกอย่างนึงนะมันจะเจ๊งเพราะคุณนะรู้ไหมทำไมครับเนี่ยคุณให้ผมมาตั้ง3ถังจะบ้าเหรอผมแถมครับผมแถมอ๋อคือจะบูดแล้วว่างั้นเถอะใช่ๆอ๋อก็ขอให้ขายดีๆนะฮะพี่ว่าเราควรทิปเขาด้วยว่าเขาดูน่าสงสารอ่ะนั่นสิครับขอบคุณมากครับผมคุณเกตไปเอาร้านต่อไปจะได้ครับฮะครับผมสั่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมลืมชื่อแล้วเดี๋ยวเราเพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอเอาแล้วครับของที่เกาหลีสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะเนี่ยชื่อปาครับผมเฮ้ยจะมาตบตำหาเลยเดี๋ยวตบหัวหลุดเลยครับครับคือขายอะไรบ้างครับขายพวกฮาร์ดแวร์การก่อสร้างของช่างครับขายฮาร์ดแวร์ด้วยเหรอฮะถ้างั้นผมขอเอา CPU นะครับคอ i9 แล้วก็การ์ดจอนะครับ TGX 1080นะฮะแล้วก็ขอแรม 32GB นะครับผมมีครับมีครับเอาคุณบอกขายฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องเป็นแบบการช่างอะไรแบบโอ้ผมก็ตกใจอ๋อไม่มีพวกแบบอะไรที่แบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมผมจะเอาไปติดบ้านอย่างเงี้ย
พี่เตรียมเปเลยแล้วเนี่ยใช่ไหมพี่แล้วคอมที่เกาหลีพี่มีไหมไม่มีอ่ะอ๋อเดี๋ยวบอกว่างๆเดี๋ยวผมบอกลุงชนิดซื้อให้พี่ใช้จดหมายอะไรเว็บมีอะไรเขาจะมาซื้อของโอเคโอเคขอโทษโอ้ยต่อคิวมีมารยาทฮะสุดยอดไปเลยซื้อของกันเองแม่ไม่ขาดทุนแน่ๆผมบอกเลยไปพี่เคสเดี๋ยวเจอกันนะพรุ่งนี้จะมีการประหารชีวิตคนจริงๆหรอมันก็อธิบายยากนะพี่คือโอ้โหโฆษณาโคตรเยอะเลยมันก็แบบมันจะต้องฆ่าเลยครับอ้าวคุณเว็บไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วเหรออะไรดูท้องฟ้าอะไรวะอะไรเอ้าอะไรอะไรคือมองท้องฟ้าครับมังกรหรือเปล่าเออจะบ้าเหรอพี่เกดเร็วๆรีบมาไปแล้วไปแล้วมืดแล้วมืดแล้วอะไรอะไรครับผมมีเรื่องจะลิงทางอะไรนะผมมีเรื่องจะลิงทางลุงคุณพูดเบามากอ่ะผมมีเรื่องจะลิงทาลุงลิงทาอะไรคือลิงทาฮะนินทาใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อมีอะไรฮะลุงแม่งเก็บภาษีเยอะมากแพงครับผมโอ้อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะครับผมเฮ้ยแต่ทำไมคุณหน้าตาเหมือนกันจังวะอ๋อเบ็ดครับแล้วก็โอ้โหโคตรเยอะเลยขอบคุณมากครับวันนี้เปป่ะเนี่ยโอ้โหนี่จบได้เงินด้วยนะครับนี่คุณไม่ขาดทุนกันเหรอฮะเนี่ยพี่สกายผมเอานมรัชชานนท์มาแบ่งครับโอ้โหใช่เดี๋ยวมันกระบูดแล้วผมกินคนเดียวไม่ไหวหรอกอันนี้ดีมากเลยนะครับผมทำไมอ่ะไม่ต้องใส่ถังครับผมไม่ต้องใส่หลอดฮะแล้วไม่ต้องใส่ปากเลยฮะกินไม่ได้นะฮะเฮ้ยไอ้เขาให้เงินด้วยสายเปย์เนี่ยสายเปย์เฮ้ยคือเราจ่ายเขาแค่นิดเดียวใช่ไปไปไปพี่กลับบ้านกันเดี๋ยวไปนอนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าพี่ต้องกลับบ้านตัวเองป่ะไม่นอนบ้านผมก็ได้พี่ง่วงพี่บางทีผมก็รู้สึกอยากจะถามนะว่าทำไมพี่ขาขาวไปอยู่เกาหลีอากาศมันเย็นผิวมันก็เลยขาวเองอ๋อไม่ใช่สบู่หรอพี่ไม่ไม่ใช่ไปขัดตัวหรือว่าไปทำศัลยกรรมมาหรอพี่ไม่จริงจริงแล้วขาวเฮ้ยอีกแล้วเจ้าดำว่าไงครับลุงอยู่นี่ขาขาวขาวขาลุงลุงอยู่นี่เจ้าดำเห็นแล้วครับเห็นแล้วหันหัวเลยจะทำอะไรวะลุงฮะอะไรแชมป์อย่าไปลงน้ำเดี๋ยวไม่สบายบอกตัวเองเธอปะเธอลุงมีภูมิต้านทานนะแชมป์ไม่เหมือนแกอ๋อครับจะทำถามว่าไงครับถามอะไรอย่างนึงสิถามว่าอะไรครับแกเคยเจอตัวเมียบ้างไหมตัวเมียเหรอไม่มีครับมีผมตัวเดียวในโลกนี้เหรอก็ผมก็ยังหาไม่เจอเลยครับก็เออจะว่าไปถ้ามีตัวเมียก็ให้ลุงบอยสร้างดิเออนั่นสิครับใช่ไหมแต่ไม่ครับผมถูกใจคนนึงวันนี้ขอไปนอนในถ้ำด้วยได้ไหมอ่ะอะไรครับขอไปนอนในถ้ำกับแกได้ไหมได้ได้ครับแชมป์ถ้างั้นเดี๋ยวลุงขอไปนอนในถ้ำกับเจ้าบอยไอ้เจ้าบอยเราไว้เจ้ามันชื่ออะไรวะชื่อดำครับฮะเจ้าดำเออนั่นแหละอ๋อครับครับจะไปนอนกับเจ้าบอยซะแล้วมาครับลุงสันติไปอ๋อพี่เกดพี่เกดกลัวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไปพี่นอนกันนอนพี่จะนอนนี่พี่ห้องรับแขกนอนอยู่นี่พี่ไม่ต้องนั่งนอนก็ได้ฝันดีนะครับฝันดีจ้าง่วงว่ะ